มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่23ข้อที่13ถึงข้อที่22ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคดท่านปิดประตูอาณาจักรใส่หน้ามนุษย์ท่านไม่เข้าไปและไม่ปล่อยคนที่อยากเข้าให้เข้าไปวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคดท่านเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อทำให้คนเพียงคนเดียวกลับใจและเมื่อเขากลับใจแล้วท่านก็ทำให้เขาสมควรจะไปนรกมากกว่าท่านสองเท่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านผู้นำทางที่ตาบอดท่านกล่าวว่าถ้าใครสาบานอ้างถึงพระวิหารก็เป็นโมฆะแต่ถ้าใครสาบานอ้างถึงทองคำในพระวิหารก็ต้องปฏิบัติตามคำสาบานคนโง่เขลาและคนตาบอดเอ๋ยสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่ากันทองคำหรือพระวิหารที่ทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์ท่านยังกล่าวอีกว่าถ้าใครสาบานอ้างถึงพระแท่นก็เป็นโมฆะแต่ถ้าใครสาบานอ้างถึงเครื่องบูชาบนพระแท่นก็ต้องปฏิบัติตามคำสาบานคนตาบอดเอ๋ยสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่ากันเครื่องบูชาหรือพระแท่นที่ทำให้เครื่องบูชานั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่สาบานอ้างถึงพระแท่นก็สาบานอ้างถึงพระแท่นรวมทั้งทุกสิ่งที่อยู่บนพระแท่นนั้นด้วยและผู้ที่สาบานอ้างถึงพระวิหารก็สาบานอ้างถึงพระวิหารรวมทั้งพระผู้สถิตในพระวิหารนั้นด้วยผู้ที่สาบานอ้างถึงสวรรค์ก็สาบานอ้างถึงพระที่นั่งของพระเจ้ารวมทั้งพระผู้ประทับอยู่บนพระแท่นนั้นด้วยคุณผู้ฟังครับการเป็นผู้นำศาสนาในกรุงเยรูซาเล็มครั้งนั้นต่างกันไกลกับการเป็นศิษยาภิบาลในสังคมฝ่ายโลกทุกวันนี้เพราะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของชนชาติอยู่ในยุคนั้นมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้ามหาสมณะหรือผู้นำทางศาสนามีชื่อเสียงโด่งดังมีอำนาจและเป็นที่เคารพนับถือเหนือผู้นำด้านอื่นๆทั้งหมดวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสกล่าวโทษอย่างเจ็บแสบอย่างนี้เพราะพวกผู้นำกระหายที่จะได้อำนาจกระหายที่จะได้เงินตราและกระหายที่จะได้สถานภาพให้ยิ่งขึ้นไปอีกจนพวกเขามองไม่เห็นพระเจ้าและความมืดบอดของเขาก็แพร่ไปสู่ชนทั้งชาติด้วยวันนี้คนที่เข้ารีดโดยเฉพาะชาวฟาริสีถูกดึงดูดเข้าสู่ลัทธิฟาริสีไม่ใช่มาสู่พระเจ้านั่นเป็นเพราะว่าพวกเขา
ติดข้องอยู่กับรายละเอียดต่างๆของระเบียบกฎเกณฑ์ที่ฟาริสีเพิ่มเข้าไปจนกระทั่งพวกเขาพลาดจากพระเจ้าพลาดจากพระเจ้าที่กฎเกณฑ์เหล่านั้นชี้นำให้ไปหาศาสนาที่พึ่งการกระทำเพื่อให้รอดสร้างความกดดันให้คนต้องรู้ดีทำดียิ่งกว่าคนอื่นๆด้วยเหตุนี้ครูที่น่าซื่อใจคดก็มักจะมีลูกศิษย์ที่น่าซื่อใจคดยิ่งกว่าครูคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารวันนี้เชิญชวนเราพิจารณาเชิญชวนเราต้องคิดต้องแน่ใจว่าเราไม่สร้างฟาริสีขึ้นมาโดยเน้นการเชื่อฟังภายนอกจนกระทั่งละเลยการฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิตขึ้นมาใหม่จนละเลยการฟื้นฟูชีวิตฝ่ายวิญญาณขึ้นใหม่ขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ